หากเอ่ยนามพระครูวิมลคุณากรหลายๆท่านคงจะงงและบอกว่าไม่รู้จักเพราะเหตุที่ว่าชื่อนี้ไม่เป็นที่คุ้นหูของคนทั่วไปแต่อย่างใดนักแต่ถ้าเอ่ยถึงหลวงปู่สุขเกษโลแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าตำบลหัวนาอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก็จะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วยผู้คนโดยทั่วไปจะคุ้นกับนามหลวงปู่สุขเกษโลมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้านอภินิหารเป็นที่โจทย์ขานกันอย่างกว้างขวางมากว่าท่านเป็นพระที่สำเร็จทั้งทางด้านโลกียญาณและโลกุตตรญาณเป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาญาณเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาคมและวิปัสสนาธุระสามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเสกหัวปลีให้กลายเป็นกระต่ายเสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตนทำน้ำมนต์เปลี่ยนร่างคนให้กลายเป็นจระเข้ผูกหุ่นฟางเสกให้กลายเป็นคนและต่างๆอีกมากมายเหตุแห่งการเดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัสของหลวงปู่สุขเกษโลหลวงปู่สุขใช้ชีวิตครองเรือนอย่างมีความสุขเยี่ยงชาวบ้านทั่วๆไปจนกระทั่งท่านมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2415ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเบญจเพสพอดีจึงได้ตัดสินใจขออุปสมบทด้วยความสมัครใจของตัวท่านเองและมีศรัทธาต่อพุทธศาสนาซึ่งเป็นช่วงวัยที่พ้นจากการเรียกเกณฑ์ทหารแล้วและหลวงปู่สุขท่านเองก็ใคร่ครวญดีแล้วว่าในเรื่องของการบวชเรียนเพื่อทดแทนค่าน้ำนมและจะได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านตลอดจนศึกษาพระธรรมตามแบบฉบับของลูกผู้ชายไทยแต่ทว่าในการเข้าอุปสมบทในครั้งนั้นโยมบิดาและโยมมารดาของท่านไม่ได้มาร่วมงานอนุโมทนาด้วยเนื่องจากเพราะการเดินทางในสมัยนั้นยากลำบากยิ่งนักจะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง2วันเต็มโดยการพายเรือจากจังหวัดชัยนาทเข้ามาสู่พระนครเพราะหากจะรอเรือเมที่ขับผ่านมาทั้งหน้าบ้านนั้นเพื่อขออาศัยพ่วงมาก็จะล่าช้าไม่ทันการเพราะไม่มีกำหนดการที่แน่นอนจึงมีเพียงลุงแฟงและภรรยาตลอดจนบรรดาญาติสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่มาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ซึ่งการบวชเรียนก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีอะไรพิเศษนักจะมีก็แต่การทำขวัญนาคและขบวนเถิดเทิงแห่เข้าวัดเพียงเล็กน้อยหลวงปู่สุขได้เข้าอุปสมบทที่วัดโพบางเขนปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นวัดโพทองล่างอยู่บริเวณปากคลองเขตบางเขนตอนล่างโดยมีท่านพระครูเชยจันทสิริเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านพระครูเชยจันทสิรินั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองล่างและเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบัติมากอีกทั้งยังเป็นครูผู้สอนวิปัสสนาธุระเคร่งในองค์กรรมฐานและเชี่ยวชาญเจนจบในพุทธมหาเวทอย่างรู้แจ้งแทงตลอดชนิดที่หาตัวจับยากในยุคนั้นเลยทีเดียวพระครูเชยท่านยังทรงอภิญญาญาณอีกด้วยท่านจัดสร้างพระปิดตาและตะกรุดเครื่องรางไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเข้มขลังเกิดประสบการณ์มากมายและหลวงปู่สุขท่านก็ได้รับการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้จากท่านพระครูเชยจันทสิริจนหมดสิ้นอย่างไม่มีอะไรปิดบังไม่ว่าจะเป็นการลบผงตรีนิสิงเหและผงพระพุทธคุณสูตรจักรพรรดิมาลาวิชาทางเมตตามหานิยมตามตำรารามันณจังงังมหาทรหดการจานตะกุดและว่านยา
ซึ่งต่อมาในภายหลังหลวงปู่สุขท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมในวิชาทางแพทย์แผนโบราณจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคร้ายต่างๆและได้ถ่ายทอดให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยซึ่งตำรายาแผนโบราณของหลวงปู่สุขนั้นมีอยู่เยอะมากแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันนั้นได้กระจัดกระจายไปในหลายที่หลายทางที่สูญหายไปก็เยอะมากและเพื่อนสหธรรมิกที่บวชเรียนร่วมกันในสำนักและได้รับการอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้จากท่านพระครูเชยเหมือนกันซึ่งต่อมาก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและมีคุณวิเศษน่ายกย่องนับถือสององค์ด้วยกันนั่นก็คือท่านพระอาจารย์เปิงวัดชินวนารามจังหวัดปทุมธานีและท่านหลวงปู่เฒ่าเอี่ยมวัดหงจังหวัดปทุมธานีที่สร้างพระปิดตาได้งดงามและเข้มขลังจนเป็นที่กล่าวขานและเสาะแสวงหาของคนในวงการอย่างมากมายในปัจจุบันหลวงปู่สุขท่านมีความชื่นชอบในพระเวทพุทธคมเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านวิปัสสนาธุระท่านก็เคร่งครัดเป็นอย่างยิ่งมักจะหาเวลาว่างปฏิบัติอยู่เสมอมิได้ขาดอีกทั้งการเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อขอเรียนรู้และรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆมากมายชนิดที่เรียกได้ว่าหากนำเอาบายสีทั้งหมดที่ตั้งในกุฏิของท่านมากองรวมกันแล้วจะสูงกว่ากองหนังสือหลายเท่านักอาจจะสูงเกินหลังช้างตัวใหญ่ๆก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพระอาจารย์ของหลวงปู่สุขนั้นมีกี่องค์นั้นไม่สามารถที่จะค้นหาและนำมาเสนอได้เพราะท่านมีพระอาจารย์เยอะมากจริงๆแต่พอจะหยิบยกขึ้นมาได้เช่นหลวงปู่พงโพพระครูเทพโลกอุดรได้พบกันที่จังหวัดกาญจนบุรีและหลวงปู่สุขได้ถูกทดสอบสมาธิจิตจนผ่านฝากตัวเป็นศิษย์ได้และได้รับการถ่ายทอดวิชาขั้นสุดยอดมาอย่างมากมายซึ่งต่อมาในภายหลังหลวงปู่สุขได้ถ่ายทอดวิชาให้กับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นศิษย์เอกที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาทางพุทธคมไปมากมายที่สุดเช่นกันพระอาจารย์อีกสององค์ที่หลวงปู่สุขให้ความเคารพนับถือมากนั่นก็คือหลวงพ่อลาจังหวัดพิจิตรและหลวงพ่อรอดเสือวัดถ้ำเขาชะโงกพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและหลวงปู่สุขท่านก็มีเพื่อนสหธรรมิกมากมายด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่ก็มีความรอบรู้ในพระเวทวิทยาคมทรงอภิญญาญาณหลายองค์ด้วยกันเช่นหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานและหลวงปู่ศรีฉันทะสิริแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นซึ่งเป็นสหธรรมิกและศิษย์อาจารย์เดียวกันกับท่านในระหว่างเดินธุดงค์แสวงหาครูอาจารย์เพียงแต่หลวงพ่อเงินและหลวงปู่ศรีท่านมีอายุมากกว่าหลวงปู่สุขหลายสิบปีแต่ก็มีความรักนับถือกันมากถึงขนาดที่หลวงปู่สุขได้แนะนำให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เดินทางไปกราบนมัสการฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาวิชาความรู้เพิ่มในด้านพระเวทพุทธาคมโดยหลวงปู่สุขท่านลงมือเขียนจดหมายฝากฝังให้ด้วยตัวท่านเองอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบจังหวัดธนบุรีและพ่อเฒ่ายิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากหลวงปู่สุขท่านจะรับลูกศิษย์คฤหัสถ์แล้วท่านยังมีลูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุอีกหลายองค์ซึ่งบางองค์ก็บวชเรียนกับท่านตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อยๆและมีอยู่หลายองค์ที่สามารถรับการถ่ายทอดวิชาแล้วนำเอาไปใช้จนได้ผลโด่งดังขึ้นทำเนียบเกจิอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายอาทิเช่น
หลวงพ่อขันวัดนกกระจาบอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งพระนครศรีอยุธยาพระครูใบดีกายังวัดหนองพญาและหลวงปู่ณวัดหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขท่านมีมากมายกว่าที่นำเสนอไปนี้แต่ถ้าจะนำมากล่าวทั้งหมดคงนำเสนอได้ไม่ครบอย่างแน่นอนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและครั้งหน้าทางทีมงานจะนำเรื่องของหลวงปู่สุขมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ